สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของบ้านเรพิก้าค่ะเป็นหนึ่งในแบรนด์ดีไซเนอร์ที่นุ้ยค่อนข้างชื่นชมนะคะกลิ่นที่โด่งดังของเขาอีกกลิ่นหนึ่งนั่นก็คือแจ๊สคลับค่ะกลิ่นแจ๊สคลับนะคะนุ้ยแอบไปดูในช่องของคุณโมเมพาเพลินมาเป็นหนึ่งในกลิ่นที่รู้สึกเธอจะพกนะคะและเพื่อนๆที่รีเควสต์มามี3ท่านด้วยกันนะคะคือคุณช้างน้อยคุณทรารินนะคะและคุณนุสราค่ะโอเคให้ดูในนี้นะคะในนี้เขาก็คือจะมีบอกว่าเหตุการณ์เนาะน่าจะเป็นอินสปิเรชันเนี่ยเกิดที่บรูคลินนะคะเขาบอกว่าเฮดดี้ค็อกเทลกับซิการ์นะคะหนึ่งในโน้ตของกลิ่นเนี้ยก็คือจะมีใบยาสูบค่ะและเขาทาร์เก็ตไปที่ผู้ชายนะคะซึ่งนุ้ยก็เข้าใจเลยตอนแรกนุ้ยฉีดนุ้ยยังงงเลยเอ๊ะทำไมคุณโมเมใช้เพราะกลิ่นค่อนข้างแมนนิดนึงแต่หลังๆนุ้ยจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้กลิ่นนี้นะคะโอเคperfumer นะคะคือคุณเอลินอร์มาเซเนตค่ะกินขึ้นมาแล้วหอมมากมากท็อปโน้ตจะมีพริกไทยสีชมพูค่ะมะนาวเลมอนนะคะและเนนารีดอกส้มค่ะมิดเดิลโน้ตจะมีรัมนะคะคือเหล้ารัมแครี่เซจจาวาเวทิเวอร์ออยล์นะคะก็คือน้ำมันหญ้าแฝกเบสโน้ตจะมีใบยาสูบค่ะวานิลาบีนะคะและสเตอร์เร็กซ์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากเห็นเมล็ดทองก้าของจริงเนี่ยไปดูคลิปนุ้ยได้นะคะนุ้ยมีซื้อเมล็ดทองก้าไว้แล้วก็ลองดมคือนี่เป็นความแบบคิวเรียสส่วนตัวว่าอยากรู้ว่าวานิลาบีนกับทองก้าบีนเนี่ยมันต่างกันยังไงสเตอร์เร็กซ์เนี่ยก็คือเป็นกำยาชนิดนึงนะคะในรีเสิร์ชที่นุ้ยหามาเนี่ยเขาก็บอกว่ากลิ่นก็คือจะค่อนข้างข้นๆคล้ายๆวานิลาที่มีความเป็นเครื่องเทศออกแนวเรซินน่ะนะอ่ะก็คือสไตล์วานิลาแต่มันก็ไม่เหมือนวานิลาโอ้จะเปิดมานี่แบบคือครั้งแรกที่นุ้ยดมอ่ะรู้สึกเอ้ยหอมดีแต่นุ้ยแอบคุ้นๆน่ะเปิดมาเขาก็จะเปิดมาด้วยเครื่องเทศอ่ะเนาะแล้วบวกกับใบยาสูบกลิ่นออกแนวอุ่นๆหนังๆวานิลาวอมๆอะค่ะสไปซี่หน่อยๆทำให้นึกถึงพวกน้ำหอมแบบตระกูลสไปซ์บอมหรือว่าเดอะวันอะไรทำนองนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันเด้งนะคะแต่ออกไปในโทนนั้นซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบาร์ซิก้าจริงๆอ่ะคือรวมๆแล้วอ่ะกลิ่นจะออกแนววอร์มวานิลาช่วงแรกอาจจะมีความเป็นพริกไทยทำให้ดูใสเผ็ดๆแบบซ่าๆนิดนึงค่ะแล้วก็มีความเป็นมะนาวมันก็ดูแบบซิตรัสอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เด่นออกมาขนาดนั้นนะคะเป็นแบบเหมือนเพิ่มมิติทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นไม่ให้ทึบเกินไปอะค่ะแต่ว่ากลิ่นที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะออกแนวเหมือนกับเหล้าผสมใบยาสูบผสมกับกลิ่นหนังแบบอ่อนๆรวมๆเบลนกันนะคะไม่ใช่หนังที่เข้มข้นไม่ใช่โทบาโคที่เข้มข้นหรือว่าเหล้าที่เข้มข้นนะคะจอกแนวนวลๆถ้าเทียบกับสไปซ์วอมที่นุ้ยชอบมากๆเนี่ยกลิ่นนั้นความเป็นเครื่องเทศหรือแบบหนังโทบาโคจะชัดเจนกว่านี้หรือว่าถ้าเทียบกับสไปซ์วอมเอ็กซ์ตรีมก็ได้หรือถ้าแบบเทียบกลิ่นหนังหนักๆไปเลยนะคะอย่างทัสเคนเลเทอร์หรือว่าทอมฟอร์ดอมเบรเลเทอร์มันก็จะแบบหนังชัดกว่านี้อันนี้แบบให้ความรู้สึกลมรวมมากกว่าซึ่งจะว่าไปก็ไม่ได้เฮฟวี่เกินไปนะคะบวกกับกลิ่นวานิลาสตาร์แร็กซ์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างดูอบอุ่นแล้วก็สบายไม่หนักเกินไปตอนนี้ผ่านมาประมาณ 2-3 นาทีนะคะเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือความเป็นออกแนวหนังๆวูดดี้รามซิก้าเนี่ยคือมันออกแนวลุมๆเบนๆเนี้ยจะยิ่งชัดขึ้นนะคะเพราะคราวนี้กลิ่นซิตรัสเนี่ยมันจะค่อนข้างหายไปแล้วแล้วก็รวมกับพริกไทยด้วยกลิ่นพวกนั้นจะหายไปค่อนข้างเร็วแล้วพวกกลิ่นที่เฮฟวี่ทั้งเบสทั้งมิดเดิลมันจะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แต่ความเป็นวานิลาหอมๆเหมือนหวานเนี่ยยังอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ได้หวานมากไม่ได้เฮฟวี่เกินไปเหมาะกับคนที่เริ่มต้นอยากจะลองใช้กลิ่นออกแนวนี้ค่ะออกแนวหนังเหล้าหรือว่าใบยาสูบที่ยังไม่ต้องการความเฮฟวี่เกินไปนะคะนุ้ยคิดว่าเป็นกลิ่นหนึ่งเลยที่น่าลองหรือว่าผู้หญิงที่อยากจะฉีดกลิ่นออกแนวเท่ๆขลุ่มๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่นุ้ยยังรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันน่าจะเหมาะกับที่อากาศเย็นๆนะคะเนื่องจากเขาเฮฟวี่นิดนึงแต่ก็คือยังไม่ได้ถึงกับเฮฟวี่มากแต่นุ้ยนึกถึงอากาศเมืองไทยแล้วฉีดกลิ่นแบบนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะมันน่าจะทำให้เรายิ่งรู้สึกอึดอัดมากขึ้นอ๋อและอีกอย่างนึงที่นุ้ยชอบนะคะกลิ่นเนี้ยมันจะมีความสโมกกี้เหมือนควันๆหน่อยนึงด้วยค่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับควันยาสูบทีเดียวมัน
มันเป็นควันนัวๆนวลๆผสมอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้สึกเอ้ยมิสเทอรี่สหน่อยๆน่าสนใจแต่ไม่เฮฟวี่เกินไปแต่ว่าสำหรับผู้หญิงที่กำลังมองหากลิ่นแนวผู้หญิงสาวน่ารักอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะถ้าผู้หญิงใช้ก็คือแนวสาวเท่แต่อย่างที่นุ้ยบอกในนี้คือเขาเขียนไว้เลยว่าเป็น male fragranceก็คือเขาทาร์เก็ตไปทางผู้ชายซึ่งไม่แปลกเลยประมาณ1ชั่วโมงแรกอะค่ะกลิ่นมันจะออกในทำนองที่นุ้ยบอกเพียงแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆแต่พอกลายเป็นกลิ่นสุดท้ายสุดท้ายติดผิวเลยเนี่ยคราวนี้จะเป็นกลิ่นวอร์มวานิลาวานิลาจะนำหน้าแล้วค่ะแล้วพวกสไปซ์หรือว่าโทบาโก้หนังอะไรพวกนี้นะคะหรือรัมเนี่ยจะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเบาๆคือเบามากๆคือทำให้กลิ่นวานิลาเนี้ยมันไม่ใช่เป็นกลิ่นแค่วานิลาเฉยๆทำให้กลิ่นวานิลาเนี้ยดูน่าสนใจมากขึ้นและสิ่งที่นุ้ยชอบเกี่ยวกับกลิ่นวานิลานี้ก็คือเป็นวานิลาที่ไม่ได้เฮฟวี่ไม่ได้หวานไปอันนี้อย่างนึงที่นุ้ยชอบมากๆคือไม่ได้หวานไปหวานกำลังดีสบายๆนะคะแล้วก็เป็นวานิลาที่ยังรู้สึกมันเป็นวอร์มวานิลาที่ยังมีความใสสะอาดอยู่ค่ะโดยเฉพาะกลิ่นติดผิวอะเป็นกลิ่นวานิลาที่ค่อนข้างใสสะอาดแต่ไม่ใช่โทนวานิลาโดดๆเพราะว่านุ้ยรู้สึกว่าพอโทนวานิลาโดดๆในหลายๆน้ำหอมทั้งผู้หญิงผู้ชายไงมันจะดูน่าเบื่ออันนี้มันจะมีแบบหินของไม้หนังรำอะไรเงี้ยค่ะเบาๆอยู่ทำให้ดูน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นเฟมินีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลิ่นสุดท้ายนุ้ยค่อนข้างรู้สึกเลยว่าเออมันเหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะช่วงแรกจะค่อนข้างmasculine นิดนึงและทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นที่นุ้ยชอบอันนึงเลยนะ by Killian กลิ่น Black Phantom อะค่ะคือจะอารมณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยช่วงแรกจะดูแบบแมนๆจัดหน่อยนึงแล้วตอนหลังมีความเฟมินีนของกลิ่นเพิ่มขึ้นแต่อันนั้นเขาก็จะมีมิติมีลูกเล่นอะไรเยอะมากกว่าคือถ้าเกิดใครพร้อมที่จะลงทุนนะนุ้ยแนะนำให้ไปซื้อ Black Phantom เลยค่ะอารมณ์แบบคล้ายๆอย่างงี้แต่ทุกอย่างมันจะหนักกว่ามีมิติแล้วก็ดูแพงดูน่าสนใจกว่านี้แต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมด้วยว่ากลิ่นนี้ก็เป็นอีกช้อยส์นึงเลยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ติดผิวได้ดีด้วยนะติดได้นานถึง8ชั่วโมงค่ะเขาอาจจะฟุ้งอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงอาจจะไม่ได้แบบฟุ้งรุนแรงมากนะคะแต่ก็ฟุ้งอ่ะฟุ้งเบาๆให้ดูสุภาพยังสามารถที่จะใช้ไปทำงานได้นะคะถ้าจะออกงานหรูๆเนี่ยก็คือต้องโหมกระหนับนิดนึงแล้วก็สเปรย์ทับอะค่ะก็สามารถใช้ไปออกงานได้ไปดินเนอร์เดทอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแต่สำหรับวันชิลๆนี่ยังไม่ได้รู้สึกถึงความชิลของเขานะคะอย่างที่นุ้ยบอกมันออกแนวเหมือนกับน้ำหอมสำหรับในห้องแอร์มากกว่าค่ะถ้าเอาดอกเนี่ยคิดว่าไม่น่าเหมาะไม่ได้ให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วกลิ่นเนี่ยก็ยังเด็กพอที่เด็กมหาลัยใช้ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้าง versatile นะคะใช้ได้ทั้งทำงานไปเที่ยวในห้องแอร์แล้วกันนะเที่ยวแบบที่อาจจะดูแบบเฮ้ยเราต้องการมาดที่ออกแนวเท่ๆนิดนึงเท่แบบแพงๆผู้ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วใช้ออกงานหรูหราได้ด้วยนะคะใช้ได้ทุกผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะผู้หญิงใช้กลิ่นเนี้ยรู้สึกว่าถ้าไปทำงานนะก็ออกแนวมาด executive หน่อยอะค่ะเพราะมันจะต้องแนวขึมๆแบบประมาณ CPA หรือว่าระดับ senior อะไรประมาณเนี้ยค่ะผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย